ประเทศไทยมีคนจีนเยอะขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหลายวันก่อนอาจารย์สอนประวัติศาสตร์สอนเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนอพยพเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนจีนอยู่เยอะมากหรืออาจจะมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ผมก็สงสัยตอนแรกก็น่าจะเป็นเวียดนามหรือเปล่าหรือไม่ก็เกาหลีใต้มากกว่านะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันทีนี้ก็เลยไปดูในวิกิพีเดียถึงได้รู้ว่าเมืองไทยมีคนจีนพ้นทะเลมากที่สุดในโลกเลยและก็ยังบอกอีกว่ายังนับจำนวนไม่ได้อีกเยอะเพราะมีการแต่งงานข้ามกันไปมาหมดแล้วสรุปแล้วนี่คนจีนพ้นทะเลมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศกันล่ะครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับก็บอกว่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะในกรุงเทพและในตัวเมืองใหญ่ๆอื่นๆอีกหลายเมืองเช่นภูเก็ตหาดใหญ่ชลบุรีน่าจะมีคนเชื้อสายจีนสักเกือบครึ่งเลยละมั้งแต่คนเชื้อสายจีนเหล่านี้บางส่วนก็ดูไม่ออกแล้วว่ามีเชื้อสายจีนเพราะว่าก็กลืนไปกับคนไทยเสียมากจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่เหมือนคนจีนในประเทศอื่นๆนะที่เขายังคงมีความเป็นจีนอยู่มากคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าแถวภาคใต้มีคนจีนอยู่ทุกตำบลเลยสังเกตบ้านไหนค้าขายโชห่วยมาหลายปีบ้านนั้นมีเชื้อจีนหมดคนจีนน่าจะอพยพมาไทยคลื่นลูกใหญ่ช่วงที่ปราบกบฏจนมาถึงสงครามกลางเมืองจีนคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าคนจีนเยอะแต่ก็กลมกลืนกับวัฒนธรรมไปจนหมดแล้วผิดกับจีนที่อื่นนะที่ไม่กลมกลืนเลยพูดง่ายก็คือยังเห็นชัดแล้วก็แยกออกบรรพบุรุษของผมก็มาจากจีนไหหลําเสือผืนหมอนใบผมเองก็ไปเรียนที่เมืองจีนคนจีนเขายังไม่เชื่อเลยว่าผมมีเชื้อสายจีนเพราะว่าผมผิวคล้ำมากๆออกแนวคนใต้เลยแหละจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าย่าผมนี่จีนแท้ๆเลยเกิดบนเรือตอนอพยพมาจากไหหลําแต่พูดจีนไม่ได้นะเพราะพ่อแม่ก็ตายไปแล้วแซ่อะไรก็ไม่รู้เลยลูกหลานหน้าตาออกแขกหมดน้องสาวคนเล็กเรียนเยอรมันคนแถวนั้นทายว่ามาจากศรีลังกาในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยเทียบกับที่อื่นน้อยกว่าก็จริงแต่ก็มีเห็นทุกจังหวัดนะครับที่ผมเคยไปอยู่ภาคเหนือมาก็มีเพื่อนเป็นคนจีนแต่จิ๋วที่อยู่ตามในเมืองหรืออำเภอต่างๆก็มากจีนฮ่อก็มีนะเป็นบางจังหวัดแต่ส่วนมากก็อยู่บนดอยมากกว่าเคยเล่าให้เพื่อนคนจีนคุณหมิงฟังว่าประเทศไทยนี่มีชาวจีนอาศัยมากสุดนะมากกว่าสิงคโปร์อีกเขาก็ไม่เชื่อคือเขายังไงก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะมีมากกว่านะผมก็จนปัญญาที่จะพูดจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับก็เข้ามาตอบกลับกันนะครับว่าเขาคงลืมไปว่าเมืองไทยเนี่ยมีประชากรมากกว่าสิงคโปร์หลายเท่าตัวสิงคโปร์ต่อให้เป็นจีนทั้งประเทศก็ไม่มีทางมากไปกว่าคนจีนในไทยได้เพราะสิงคโปร์มีประชากรราวๆ 5-6 ล้านคนเองพอๆกับกรุงเทพเท่านั้นแต่คนจีนในเมืองไทยไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพที่เดียวแต่ตามตัวเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้มีคนเชื้อสายจีนไม่น้อยเลยอย่างภูเก็ตหาดใหญ่นี่คนไทยเชื้อสายจีนเพียบครับบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์นะครับว่าอย่างผมเองเนี่ยเสิร์ฟขึ้นไปถึงรุ่นทวดเป็นคนจีนหมดแต่พอถึงรุ่นพ่อแม่ก็ไม่มีใครพูดจีนได้ละโดนกลืนกลายเป็นคนไทยหมดแล้วไหว้เจ้าตุดอะไรต่างๆยังไม่ไหว้เลยความจริงถ้าลองดูกันเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมีอย่างน้อยประมาณ1ใน8เป็นจีนนะคืออย่างน้อยๆรุ่นทวดคนนึงก็อาจจะเป็นจีนก็เป็นได้จะว่าไปคนจีนในไทยค่อนข้างจะกลมกลืนไปกับคนถิ่นมากกว่าที่อื่นนะในอเมริกาเขามีชไนน่าทาวน์ของตัวเองเลยความจริงในไทยก็มีเยาวราชนะแล้วในนั้นก็จะใช้ภาษาจีนเป็นหลักด้วยป้ายภาษาที่ประกาศต้องมี2เวอร์ชั่นประเทศไทยก็กลืนได้ดีเลยพอมาสบายๆแบบไทยๆวัฒนธรรมอะไรที่ลำบากวุ่นวายก็ทิ้งไปหมดในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าไม่เยอะนะครับมีเฉพาะในตัวเมืองของจังหวัดต่างๆและเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มากถ้าไปเดินพารากอนอาจจะคิดว่ามีเชื้อจีนทั้งประเทศถ้าลองนั่งรถไฟฟรีไปตามจังหวัดต่างๆก็จะเห็นคนท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าต้องกำหนดก่อนว่าอย่างไรเรียกคนจีนถ้ากำหนดแบบตาตีผิวขาวแบบชาวฮั่นชาวมองโกเรียกจีนมาตรฐานเรียกว่าคนจีนจีนเหนือในไทยเราก็ไม่ได้มีคนจีนแบบนั้นเยอะหรอกเกาหลีมาเลสิงคโปร์หรือแม้แต่อเมริกาน่าจะเยอะกว่าอีกไทยเราส่วนใหญ่ก็เป็นจีนใต้หน้าตาคล้ายๆตั้งแต่แถบไต้หวันลงมาแต่ถ้ากำหนดประมาณว่าเชื้อสายจากแผนที่ประเทศจีนในปัจจุบันไทยเราก็มีปริมาณคนจีนเยอะอยู่นะโดยหนึ่งก็คือชาวไตหรือชาวไทยก็ถือว่าเป็นเชื้อสายที่อพยพจากจีนตอนใต้ซึ่งเวียดนามจีนใต้กับเกาหลีจีนเหนือก็เหมือนกันแต่จะต่างจากไทยคือทั้งสองประเทศจะเหมือนกับว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งในอาณาจักรจีนมาตั้งนานแล้วแล้วก็แยกตัวออกมาตั้งตัวเป็นชนชาติของตัวเองเฉพาะก็จะมีความเข้มข้นและไม่จัดตัวเองว่าเป็นคนจีนมากกว่าแต่ส่วนของไทยหรือว่าลุ่มเจ้าพระยาลุ่มโขงเหมือนว่าเดิมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจีน
มันก็เลยเหมือนเป็นการอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่เมื่อเวลาไม่นานมานี้มากกว่า2ก็คือในส่วนที่อพยพมาในตอนหลังหรือยุคสมัยใหม่ก็จะอพยพเหมือนกันในทุกๆประเทศแต่ในส่วนของไทยมีส่วนที่เหมือนหรือต่างประเทศอื่นที่เหมือนก็คือไทยก็เหมือนกับเกาหลีก็คือเกาหลีก็ยังมีจีนเหนืออพยพมาเป็นส่วนมากและไทยส่วนใหญ่ก็เป็นจีนใต้เป็นส่วนมากดังนั้นพอผสมก็หน้าตาไม่แตกต่างกันมากที่ต่างก็คือจากประเทศใกล้เคียงคือเวียดนามมาเลสิงคโปร์ที่แม้ในอดีตจะมีแต่จีนใต้อพยพเหมือนกับไทยแต่ต่อมาเริ่มมีจีนเหนือจีนเหนือกับใต้หน้าตาต่างกันนะในปริมาณที่มากขึ้นกว่าไทยมากๆมันก็เลยทำให้ดูเหมือนประเทศเหล่านั้นดูจะมีประชากรคนจีนมากกว่าไทยมากในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าที่เมืองไทยคนจีนก็มากกว่าทุกประเทศในโลกที่มีคนจีนอพยพไปอยู่นะลองจากเราก็น่าจะเป็นอินโดนีเซียผมก็เคยไปมาเลย์นะคนจีนเยอะมากๆแต่ก็ยังน้อยกว่าอินโดนีเซียอันนี้ดูด้วยสายตานะแต่ที่นั่นคนจีนไม่ค่อยล้อมรวมกับคนพื้นที่เท่าไหร่มีความแปลกแตกต่างมาเมืองไทยก็เลยสบายๆคนจีนชอบสงสัยถ้าเปิดเสรีต่างดาวเหมือนเมื่อก่อนคงเข้ามาอีกเพียบคอมเมนต์ถัดมานะครับก็พูดถึงตัวเลขที่เห็นมานานก็คือประมาณหลัก 14% นี่แหละมั้งของประชากรและที่เหลือก็ยังมีอื่นๆอีกจำนวนเล็กน้อยรุ่นที่นับแบบนี้น่าจะเป็นสมัยหนีสงครามโลกหรือว่าหนีคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นนะเพราะเป็นการอพยพครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เหลือคงเป็นพวกลูกครึ่งลูกเสี้ยวหรือพวกที่อพยพมาก่อนนานแล้วส่วนภาคเหนือไหลำเยอะเพราะเคยรับจ้างสร้างรางรถไฟแล้วสายเหนือมาสิ้นสุดที่ลำปางลาติจูดก็ใกล้ๆกับเกาะไหลำเดิมในตัวเมืองจริงๆส่วนใหญ่เป็นแต้จิ๋วเพราะค้าขายเก่งก็เคยได้ยินมาว่าไหลำสู้ไม่ได้ก็เลยต้องออกไปอยู่รอบนอกทำการเกษตรคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าก็เยอะสิครับส่วนมากเข้ามาจากจีนใต้แต้จิ๋วไหลำอพยพกันมาทางเรือเป็นหลักก็คงคล้ายๆสมัยนี้ที่คนไทยไปทำงานรับจ้างในต่างประเทศก็ไม่ใช่น้อยแต่ต่างกันก็คือคนจีนเข้ามาตั้งรกรากอยู่แบบถาวรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนจีนมักรู้จักสร้างและเดินเรือใหญ่ค้าขายครับจึงสามารถโยกย้ายไปได้ทั่วนานแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มันอยู่ในระยะใกล้สุดของการค้าขายต่างถิ่นแล้วนะก็เลยมีเข้ามาเยอะเป็นเรื่องธรรมดาดูพวกเครื่องถ้วยชามสังคโลกตั้งแต่ยุคสุโขทัยนั่นก็แสดงว่าคนจีนเข้ามานานแล้วเพราะฝีมือการทำเซรามิกเนื้อดินขาวละเอียดนั้นเป็นเทคนิคแต่โบราณของชาวจีนคนไทยในจีนเยอะจริงปัจจุบันนี้ไปดูหน้าแต่ละคนในสภาถ้าไม่พูดภาษาไทยกันก็คงนึกว่าอยู่เมืองจีนแล้วนะคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ชนบทแถวๆสุรินทร์รอบๆอำเภอลำดวนมีคนจีนเยอะเหมือนกันนะครับในสมัยที่ยังขับเกวียนอยู่ผมเห็นคนจีนอายุ60หาบยาขายตอนนั้นผมอายุไม่ถึง10ขวบเลยผมยังไม่เกิดพ่อบอกว่าคนจีนเอาของมาแลกข้าวเปลือกเช่นเข็มเย็บผ้าแป้งทาตัวปลาทูแล้วหาบข้าวเปลือกกลับบ้านคนจีนรุ่นที่อพยพมาพูดเขมรได้ทุกคำแต่ไม่ชัดแต่ก็ฟังกันได้พอมารุ่นลูกพูดชัดเหมือนเขมรแท้ท้องถิ่นรุ่นลูกนี่ทุกวันนี้ก็อายุ 60-70 ละคนจีนจะเก็บเงินเก่งนะพ่อหมดรุ่นหาเป็นรุ่นลูกจะมีเงินซื้อรถจนวิ่งเป็นรถโดยสารตอนนี้ถ้าเทียบไปจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5คือตอนนี้ไปเป็นรุ่นโหลนแล้วในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ามีเยอะก็ไม่มีความหมายค่ะต่างจากจีนพ้นทะเลในประเทศอื่นลิบลับก็คือไม่เหลือความเป็นจีนอะไรแล้วคนจากประเทศอื่นที่บอกว่าตัวเองมีเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็พอพูดจีนได้บ้างหรือที่พูดไม่ได้ก็พอจะฟังออกและที่สำคัญพวกเขาจะเหนียวแน่นอยู่แต่ในกลุ่มชุมชนของคนจีนของพวกเขานะแต่งงานในหมู่คนจีนด้วยกันลูกหลานมีชื่อมีแท้ภาษาจีนชัดเจนเลยส่วนคนเชื้อสายจีนในเมืองไทยที่พูดจีนได้นี่แทบจะนับคนได้เลยที่พอจะฟังออกก็พอมีบ้างแต่ก็น้อยถึงน้อยที่สุดที่สำคัญคนเชื้อสายจีนในไทยใช้ภาษาสันสกฤตตั้งชื่อลูกกันหมดแล้วคอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกว่าถูกเลยครับจะไปกล้าเรียกว่าคนจีนแท้ๆเต็มๆได้ไงชื่อก็ตั้งเป็นชื่อไทยภาษาก็พูดไม่ได้เจ้าก็ไม่ไหวด้วยเหลือแค่ตาตีอย่างเดียวที่บอกความเป็นจีนจากนั้นก็มีคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะฝรั่งส่วนใหญ่รู้จักจีนมากกว่าเอเชียเชื้อสายอื่นก็เลยนับเชื้อสายจีนเป็นหลักแทนที่จะนับเชื้อสายไทยเป็นหลักที่บอกว่ามีคนจีนเยอะแยะหมายถึงคนไทยที่มีเชื้อสายจีนเยอะต่างหากอาจจะเป็นเพราะความที่คนจีนชอบนับเชื้อสายตัวเองเป็นหลักอย่างเช่นดาราท่านหนึ่งที่มีคุณแม่เป็นลูกครึ่งเชื้อสายจีนแปลว่าเขาก็ต้องเป็นลูกเสี้ยวจีนที่มีเชื้อจีนแค่1ใน4หรือดาราไทยดังๆสวยๆหล่อๆคนไหนที่มีเชื้อจีนไม่ว่าจะ1ใน2 1ใน4 1ใน8 1ใน16
คนจีนก็บอกว่าดาราดังๆสวยๆหล่อๆเหล่านั้นก็เป็นคนเชื้อสายจีนหมดนะทั้งที่เชื้อจีนเหล่านั้นมันจางจนแทบไม่แสดงออกให้เห็นทางพันธุกรรมกันแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับเขาพูดปิดท้ายไว้ว่าคนไทยเชื้อสายจีนก็คือคนไทยนั่นแหละค่ะตัวเองก็ลูกเสี่ยวจีนเหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นจีนอะไรแล้วนะจะให้เป็นอื่นไปได้ยังไงคือก็เกิดแล้วก็โตในเมืองไทยก็ลองถามตัวเองดูก็ได้ให้กลับไปอยู่ประเทศบรรพบุรุษเอาไหมรับรองว่าร้อยทั้งร้อยก็พูดเสียงแข็งเลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนไทยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ